สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอเล็กธีรเดชไม่ถึงขั้นไฮโซแต่ก็รวยไม่ใช่เล่นเป็นนักแสดงชาวไทยมีชื่อเสียงจากภาพยนตร์เรื่องคุณนายโฮปัจจุบันเขาเป็นนักแสดงในสังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3มีผลงานที่โดดเด่นคือละครเรื่องสะใภ้เจ้าในบทคุณชายเล็กซึ่งทำให้เขาได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโทรทัศน์ทองคำสาขาดาราสนับสนุนชายดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2559ซึ่งหนุ่มอเล็กธีรเดชเองจริงๆแล้วไม่ได้มีเพียงงานในวงการบันเทิงอย่างเดียวเท่านั้นเจ้าตัวยังได้ลงทุนเปิดธุรกิจร้านอาหารร่วมกับเพื่อนๆอีกด้วยโดยเป็นร้านปิ้งย่างเกรดพรีเมียมที่มีชื่อว่า Monster Beefตั้งอยู่แถวซอยสุคนทัศวรรค์30ถนนนาคนิวาสตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นไฮโซแต่รายได้จากร้านอาหารไม่ธรรมดาเหมือนกันแต่จากสถานการณ์การแพร่กระจายเชื้อของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ร้านค้าและผู้ประกอบการต่างๆต้องล้มกันระเนระนาดและร้านเนื้อย่าง Monster Beef ของพระเอกหนุ่มอเล็กธีรเดชก็ต้องตัดสินใจปิดตัวลงแม้ว่าเพิ่งเปิดตัวไปได้เพียงไม่กี่ปีเท่านั้นโดยเจ้าตัวเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเล็กว่าจริงๆทุกๆหน่วยทุกๆที่คงได้รับผลกระทบกันหมดไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามร้านเนื้อย่างเล็กก็โดนไปด้วยแต่จริงๆมันก็ก่อนหน้านั้นมาสักพักหนึ่งและยิ่งมาเจอช่วงโควิด-19 ก็ยิ่งค่อนข้างเป็นปัญหาหนักเรามีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเยอะในร้านเลยตัดสินใจกับเพื่อนๆว่าปิดดีกว่าคือเล็กไม่ได้อยู่ในฝ่ายที่เข้าไปยุ่งในเรื่องของการบริหารคือจะมีเพื่อนที่เราสนิทอยู่ในนั้นและเราก็รับรู้ข่าวเรื่อยๆรับรู้ความเป็นไปเรื่อยๆและมันก็ค่อยๆแย่ลงเรื่อยๆร้านอาหารมันมีคอสที่ต้องจ่ายตลอดเวลาในเรื่องพนักงานเรื่องค่าวัตถุดิบค่าเช่าต่างๆมันเยอะมากถามว่ามันส่งผลให้เรามีประสบการณ์ทางด้านนี้ยังไงบ้างก็เป็นเรื่องการเตรียมตัวแต่เรื่องนี้มันไม่ได้มีใครคาดคิดก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนดีกว่าตอนนี้ถามว่าถึงธุรกิจนี้จะต้องปิดตัวลงแต่ยังไม่เข็ดกับการทำธุรกิจต่อไปในอนาคตแน่นอนเจ้าตัวกล่าวว่าไม่เข็ดครับเราก็เอาความผิดพลาดมาวางเป็นบันไดให้เราได้ก้าวต่อแต่ช่วงนี้หลังจากที่โควิดมาละครก็อั้นเนอะเลยต้องเต็มที่กับละครก่อนแต่โปรเจกต์ต่างๆก็มีในหัวแหละมีคุยๆเบื้องต้นไว้บ้างแต่ตอนนี้ยังยุ่งยากมากจริงๆครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก e-news 24 tv ขอบคุณครับ